ัวอย่างที่3ข้อ1ย่อยกลที่2ของ200นะครับตอนม3ตอนนี้เขาลัดนิดนึงนะเขาเขียนเป็นกลที่2ของ100เลยเราอาจจะเขียนอีกก็ได้คือให้น้องนั่งแยกรูปออกนะจำได้ป่าวแยกรูปออกตอนป .6 ใช้แม่2ใช้เป็น100แบบนี้ครับแยกตัวออกโอเคใครไม่เข้าใจอย่าลืม Facebook มานี่อย่างนี้ก่อนแล้วตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็น2คูณ2คูณ2คูณ5คูณ5ภายใต้เครื่องหมายกลที่2ซ้ำ2ให้ยกมา1ซ้ำ2ให้ยกมา1น้องจะเห็นว่ามีตัวหนึ่งที่ไม่ซ้ำก็คือ2ตัวนี้เห็นไหมครับคำตอบข้อนี้จึงตอบ10รูท2อันนี้พี่ขยายความจากในเอกสารนะครับต่อไปข้อ2นะครับกลที่2ของ75น้องไปตั้งฐานสั้นแยกตัวออกมามันจะได้ออกมาเป็น3คูณ5ได้15 15คูณ5ได้75ซ้ำ2คือออกมา1ได้5รูท3ต่อไปข้อ3ครับรากที่3ของ240รากที่3ของ240มันจะกลายเป็นรากที่3ของ8คูณได้30รากที่3ของ8คูณได้30มันจะกลายเป็นรากที่3ของ8คูณได้รากที่3ของ30น้องๆครับรากที่3ของ8เนี่ยก็คือ2ซึ่งตรงนี้ตะกี้ที่พูดถึงแล้วนะครับว่าตรงนี้จริงๆน้องไม่แยกตัวออกเนาะหรือจะดูแม่อ่ะดูการแยกตัวออกกันก็ได้ซ้ำสามตัวมาหนึ่งตรงนี้ได้120ใช้แม่2ไปเป็น60ใช้แม่2ไปเป็น30ใช้แม่2กลายเป็น15ใช้แม่3กลายเป็น5น้องๆครับถ้าเป็นรากที่3เนี่ยซ้ำสามตัวมาหนึ่งตัวเดียวพอแล้วน้องเห็นว่ามีตัวที่น้องไม่ดึงออกมาคือ3ตัวนี้คูณกัน2 3 6 6 5 30นี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมดึงแค่2ออกมาแต่ค้างรากที่3เหมือนเดิมของไอ้3ตัวนี้คูณกันได้30